ครับสวัสดีครับนี่ผมจะนำเสนอเรื่องเคล็ดลับทำน้ำปลาพริกทำอย่างไรให้สีพริกสดใหม่นานนะครับครับสำหรับคนไทยแล้วเวลาจะกินอาหารสักครั้งจะขาดน้ำปลาพริกไปก็เหมือนขาดความอร่อยถึงแม้ใครๆก็รู้ว่าน้ำปลาพริกถึงจะทำง่ายก็จริงแต่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือพอทิ้งน้ำปลาพริกไว้นานแล้วสีกรอบพริกก็จะดูคล้ำไม่น่ากินอีกต่อไปครับวันนี้เรามีวิธีลอกสีพริกให้น้ำปลาพริกดูสวยใสอยู่เสมอเหมือนกับเพิ่งใส่ลงไปใหม่ๆนะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับที่เราอ่านมองข้ามไปนะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับแน่นอนครับทำน้ำปลาพริกส่วนผสมก็คือน้ำปลา1/4ถ้วยน้ำมะนาว2 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1 ช้อนชาพริกขี้หนูสวยๆซอยบางๆทั้ง4-5 เม็ดกระเทียมสดซอยหรือหอมแดงซอยและ2-3 กลีบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะกินหรือไม่กินนะครับมาดูวิธีทำนะครับวิธีทำก็1ใส่น้ำตาลทรายลงในถ้วยนะครับบีบน้ำมะนาวตามลงไปแล้วคนส่วนผสมจนน้ำตาลทรายละลายนะครับ2ใส่พริกขี้หนูซอยและกระเทียมซอยลงไปในน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันนะครับเคล็ดลับเด็ดอยู่ตรงนี้ครับแช่พริกทิ้งไว้ในน้ำมะนาวก่อนประมาณ1 นาทีครับวิธีนี้จะช่วยทำให้สีของพริกไม่คล้ำนั่นเองนะครับ3พอครบ1 นาทีค่อยเติมน้ำปลาลงไปคนผสมให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแค่เปลี่ยนลำดับการทำนิดเดียวเราก็ได้น้ำปลาพริกที่มีสีสันสดใสตลอดวันไว้รับประทานกับข้าวสวยร้อนเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราไม่เคยรู้อะไรอ่านมองข้ามไปครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ